สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้ได้ตัวเด็ดมาพาไปลองจริงๆอยากลองหลายวันแล้วนะเรามีการรีวิวรถคันนี้ไปแล้วนะครับแต่บอกก่อนนะโทรศัพท์ถล่มทลายเลยจริงๆแต่ก่อนที่จะคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะเราจะไม่มีโอกาสลองเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะจองแล้วก็จะเอารถไปเนี่ยเอามาลองก่อนดีกว่านะเพราะว่ารถคันนี้นานๆเข้ามาทีนะ Ranger Raptor ครับนี่ต้องเรียกว่าเป็น King of Offroad เลยนะครับในยุคปัจจุบันเลยนะดูรูปร่างหน้าตาแล้วตัวนี้สีดำต้องบอกว่าโคตรโหดนะครับแล้วก็ดูดีมากนะเป็นปี2021นะครับถ้าเราสังเกตง่ายๆคือมีไมเนอร์เชนเล็กๆนะพวกสติ๊กเกอร์ลายคาดใหม่เนี่ยเขาจะแบบดูเรียบดูสุขุมดูดุขึ้นนะครับไม่มีพวกลายเลอะเทอะอะไรมาเนี่ยทั้งข้างหลังอะไรเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าแบบมาพร้อมเลยนี่ฮุกมีมาให้ด้วยนะเนี่ยคือเรียกว่าพร้อมออฟโรดเต็มที่วันนี้จริงๆเราไม่ได้มาลองออฟโรดกันนะครับวันนี้สมรรถนะที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ลองเนี่ยคงน่าจะเป็นแบบออนโรดนะครับเพราะว่าในใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยคุณลูกค้าส่วนมากก็ใช้ออนโรดนั่นแหละแต่ถ้าจะไปลุยทริปนะได้เสมอครับคันนี้บอกเลยได้เสมอพร้อมลุยทั้งออนโรดออฟโรดตลอดเวลานะช่วงล่างเนี่ยสุดยอดตัวนี้ใช้ช่วงล่างฟ็อกซ์เลยนะครับต้องบอกว่าคือมันถ้าเป็นที่รถที่ผลิตจากโรงงานน่ะมันไม่ค่อยมีหรอกอยู่มาใส่ช่วงล่างระดับแบบตัวท็อปเนี่ยนะตัวพ่ออย่าง Fox เนี่ยก็มีแต่ Ford Ranger Raptor ตัวนี้แหละวันนี้เดี๋ยวเรามาลองสมรรถนะกันจริงๆตัวเครื่องยนต์บอกก่อนว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาใช้ตัวเครื่องยนต์2ลิตรไบเทอร์โบตัวท็อปสุดนะเป็นเครื่องดีเซลนะครับของตัวตระกูล Ford ทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็212ม้าซึ่งจริงๆต้องถือว่าในกระบะด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแรงที่สุดแล้วบวกกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคือแบบทั้งเกียร์ทั้งเครื่องเนี่ยทันสมัยสุดๆนะครับวันนี้เรามาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดูนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยพอออนโรดใช้งานได้ดีแค่ไหนออฟโรดอาจจะไม่ได้ลองแต่เรียกว่าเวลาการใช้งานจริงในเมืองมันใหญ่ไปไหมเทอะทะไหมใช้งานง่ายหรือเปล่าวงเลี้ยวเป็นยังไงช่วงล่างนุ่มนวลไหมเหมาะใช้ชีวิตประจำวันหรือเปล่านะเอางี้นะก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันนะครับแล้วเราจะมาสรุปกันตอนสุดท้ายว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครและเหมาะกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันครับนะครับเราเข้ามาอยู่ในภายในของ Ford Ranger Raptor แล้วสวยมากสวยดุเท่เนี่ยเบาะอย่างเท่เลยเนี่ยเบาะเขาสวยจริงนะต้องบอกเลยเนี่ยเป็นแบบบักเก็ตนะครับคือนั่งขึ้นมาแล้วมีโลโก้ Raptor นะเบาะวัสดุที่ใช้นี่อากันทารานะกับหนังแบบหนังสังเคราะห์แหละแต่สวยจริงต้องบอกเลยมีเอกลักษณ์มากนะครับแล้วเบาะเป็นปลั๊กไฟฟ้าด้วยนะคือผมโอ้คือข้างในนี้บอกให้คะแนนเต็ม10เลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยนะสปอร์ตมากนะ paddle shift ยาวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมี paddle shift ยาวแบบเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วเนี่ยมีตัวกะเซนเตอร์ของพวงมาลัยให้ด้วยนะเป็นสีแดงเท่ๆต้องบอกว่าเท่มากนะใครคือที่เรียกว่าถ้าเป็นคอกระบะแบบสายสุดทางเลยนะตัวพ่อคันนี้เลยครับแล้วที่ชอบเนี่ยคือคันนี้ผมเรียนตรงๆนะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเป็นแบบไบเทอร์โบด้วยเทอร์โบคู่คือมันได้ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแล้วมันก็ได้เรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะอันนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยอะนะครับคือต้องยอมรับเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์คือความแรงและประหยัดน้ำมันคือไม่เหมือนตัวใหม่นะที่มันใช้เครื่องยนต์3ลิตรเบนซินไบเทอร์โบนะที่แบบระดับ400ม้าอันนี้อาจจะไม่ใช่ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นแต่ถ้า212ม้ากับตัวรถอย่างเงี้ยผมถือว่าก็เหลือเฟือแล้วแล้วที่ได้คือประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าช่วงล่าง Fox ที่เขาแบบพูดถึงเนี่ยดียังไงเครื่องยนต์แมชกันไหมแล้วก็เกียร์เครื่องยนต์แมชกันไหมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้ควรจะเป็นของคุณหรือเปล่านะเวลาใช้งานจริงในเมืองก็จะรู้แล้วนะครับเอาล่ะ Let's go ออกเดินทางเลยครับโอ้ทัศนวิสัยต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะเพราะว่าสูงอันนี้เราดูแล้วสูงกว่าทั่วไปพอสมควรคือมองไปนี่เนี่ยเราเรียกว่ามองอยู่แบบท็อปวิวเลยสูงมากนะครับแล้วก็มุมมองกระจกต่างๆทัศนวิสัยต้องเรียกว่าดีเยี่ยมนะครับเอาล่ะขออนุญาตออกจากโชว์รูมโอ้แรปเตอร์นะครับ
มันเป็น King of the Road จริงๆมองไปนี่ทัศนวิสัยนี่สุดยอดเลยนะครับยอมรับเลยว่าสุดยอดมากสูงนะครับใหญ่โตแล้วก็นี่เราเลี้ยวมาเนี่ยพวงมาลัยนี่นะครับผมว่าพวงมาลัยเขาคือลองขับเทียบกับเรนเจอร์รุ่นปกตินะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูสภาพผมจะเปลี่ยนเลนนะครับเมื่อกี้เลี้ยวมานี่ก็คือเรียกว่าพวงมาลัยเบาตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับคือ Ford เนี่ยจะเน้นใช้พวงมาลัยไฟฟ้านะเบาแต่จุดต่างมีอ่ะแปลกมากเลยคือโดยทั่วไปถ้าขับ Ford Ranger พวกตระกูล Wildtrak ตัวตระกูล XLT ของโฉมนี้นะพวงมาลัยเบามากคือเรียกว่าใช้นิ้วควงได้เลยนะคือพวงมาลัยเขาใช้เป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้าเต็มระบบแล้วก็เบาคอนโทรลง่ายใช้งานในเมืองคล่องแต่ตัวนี้เนี่ยเบาเหมือนกันนะแต่มันหน่วงว่ะผมรู้สึกเลยว่ามันมีตัวหน่วงนะมีแรงหน่วงอยู่หน่วงของพวงมาลัยมันหนืดขึ้นมาหน่อยแต่โดยรวมดีไหมเฮ้ยดีเพราะว่ามันตัวนี้มันเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเวลาขับเนี่ยจะฟีลสัมผัสว่าพวงมาลัยมีหน่วงหนักหน่อยแต่ไม่ได้หนักแบบหนักแบบหนักมากไม่ใช่นะมันมีความหน่วงแต่วงเลี้ยวแคบเบาเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะดีกว่าตัวทั่วไปเอางี้ถ้าเป็นเรนเจอร์ทั่วไปเนี่ยเบาแบบเบาวิวเลยเบาแบบเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเนี่ยคล่องเลยแหละแต่ตัวนี้เนี่ยหน่วงนิดนะเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะครับช่วงล่างเอาละเรามาพูดช่วงล่างนี่ขับอยู่ประมาณสัก60กิโลเมตรถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะช่วงล่างถือว่าโอเคนะนี่รับแรงกระแทกถนนไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยแต่ก็เรียกว่าคือยางมันเป็นเทเรนอ่ะเราต้องยอมรับว่ายางเป็นออลเทเรนมันก็จะกระดกกระแดกกระดกกระแดกหน่อยนะข้างหลังกระดกกระแดกไหมกระดกกระแดกกระดกกระแดกนะมีบ้างนะครับแต่การซับน้ำหนักเนี่ยนุ่มนวล นะแต่ว่ายางเนี่ยสัมผัสพื้นถนนเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยเสียงสั่นเห็นไหมคือมันเป็นยางเทเรนอ่ะคือมันใช้ทั้งออฟโรดทั้งออนโรดด้วยเพราะนั้นอาจจะต้องทำใจกับเรื่องการกระเทือนเข้ามานิดหน่อยนะครับแต่ไม่มากนะรับได้นะครับเอาละตัวนี้เราผมเข้าโค้งมาเดี๋ยวจะตรงขึ้นถนนเส้นทางตรงๆยาวๆนะครับเดี๋ยวจะลองความเร็วเขาหน่อยโอ้โอเคขึ้นมาไม่เร็วเหมือนกันนะไม่เร็วนะครับไม่ใช่ไม่เร็วนะไม่เร็วนี่120แล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะต้องลองคอสะพานอยู่แล้วเดี๋ยวตากล้องเซฟตัวเองนิดนึงนะครับอันนี้นะครับก็เนี่ยผมอยู่ประมาณ130กว่าแล้วโอ้ขึ้นเร็วนะอัตราการขึ้นเนี่ยใช้ได้เลยเอาละคอสะพานคือมันหนึบว่ะผมว่ามันหนึบนะมันหนึบหนึบแน่นๆโน่ระบบการเตือนเต็มเลยเปลี่ยนเลนโอเคโอ้โหเฮ้ยใช้ได้นะโอ้โหให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยไอ้ยาใช้ได้เลยเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใครบอกดีเซลไม่แรงคิดผิดแล้วครับยังไม่อยากบอกเมื่อกี้เหยียบเท่าไหร่นะเดี๋ยวโดนเรื่องความเร็วแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยโอ้โหใช้ได้จริงๆนะครับเบรกลองเบรกดูนะเบรกหนึบดีดูดเท้าดีนะครับเบรกดูดเท้าดีนะครับใช้ได้เมื่อกี้ไม่อยากบอกใช้ความเร็วสูงมากที่สุดเลยตั้งแต่ขับมานะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ติดเรื่องกฎหมายผมบอกแล้วผมตั้งแต่ขับเมื่อกี้มาเนี่ยใช้ความเร็วทางตรงเนี่ยกับคันนี้เนี่ยลอง PPV ลองรถเก๋งลองรถกระบะหลายตัวมาให้คุณลูกค้าดูเมื่อกี้ขับเร็วสุดแล้วเอางี้แล้วกันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเอาเงี้ยเครื่องไม่อย่าไปดูถูกเป็นเครื่องดีเซลนะใช้ได้เลยมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันขึ้นแบบไปเรื่อยๆไม่หยุดและไหลยาวเลยวิ่งทางไกลดีนะครับวิ่งทางไกลดีมากเมื่อกี้ลองเปลี่ยนเลนเร็วๆผมว่าเรื่องการโยนตัวน้อยนะการรับแรงกระแทกเนี่ยออกค่อนข้างดีหนึบแน่นคนขับจะฟีลแบบนั้นเลยแน่นหนึบขับโคตรดีเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยพอย่านความเร็วเนี่ยมันหน่วงนิดนึงมีหน่วงให้หนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าดีแล้วอันเนี้ย
เพราะมันต้องสัมพันธ์กับย่านความเร็วนะครับการเก็บเสียงดีให้ดีมากอย่าเรียกว่าดีดีกว่าให้ดีมากเลยโอ้เมื่อกี้ใช้ความเร็วสูงมากนะต้องบอกเลยนะสูงกว่าทั่วไปที่ใช้อ่ะประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้ถือว่าเร็วเลยนะแล้วมันขึ้นเรื่อยๆมันยังขึ้นไม่หยุดอยู่นะครับเมื่อกี้สำหรับรถกระบะตัวนี้ผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับก็โดยรวมเอางี้แล้วกันนะขับขี่ทางตรงขับขี่ใช้ความเร็วที่ใช้ย่านความเร็วคันนี้น่าใช้อ่ะขับมันขับดีมากนะครับช่วงล่างหนึบแน่นสมเป็น Fox เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบแบบออฟโรดนะเอาออนโรดเพียวๆโอเคถือว่าแบบ5ดาวอ่ะเออนะการโครงเนี่ยมีบ้างการโครงของตัวรถเนี่ยมีบ้างเพราะว่ามันรถมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือยางเนี่ยต้องบอกก่อนยางเขาใช้ยางแบบออลเทอเรนพอออลเทอเรนเนี่ยคุณอาจจะต้องยอมรับหน่อยว่ามันจะกับดุบดับดุบดับมันการสัมผัสพื้นอ่ะมันก็จะเรียกว่าสัมผัสผิวถนนแล้วมีเสียงเข้ามาของยางเนี่ยมากกว่ายางแบบทั่วไปยางที่ใช้แบบออนโรดทั่วไปนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีนะช่วงล่างดีมากหนึบแน่นพวงมาลัยฟีลลิ่งแฮนดลิ่งดีมากหนึบแน่นนะครับอันนี้ฟีลลิ่งของคนขับนะคนนั่งผมบอกให้ก่อนเมื่อกี้ดูจากคนนั่งหลังผมมองกระจกหลังอยู่มีกระเด้งกระดอนนะนะมีกระเด้งกระดอนนะต้องจับเหมือนคือเอาละคุณต้องยอมรับว่ารถมันสูงกว่ารถทั่วไปเนี่ยอย่างมิติการมองบนถนนเนี่ยมันสูงกว่าพวกทุกยี่ห้อเลยเอาเงี้ยนะฮะงั้นการโครงการรับแรงกระแทกมันปกติอยู่แล้วเพราะรถมันสูงกว่านะโดยรวมโอเคมากนะครับดีมากตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเข้ามาใช้งานในเมืองใช้ความเร็วประมาณย่าน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้จะออนรถล้วนๆเลยนะเรามาดูกันนะว่าการใช้งานดีแค่ไหนอันนี้ตัวออปชันที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้มีมาค่อนข้างเต็มนะมีเนวิเกเตอร์โรงงานมาให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะละเอียดใช้งานง่ายนะครับแล้วก็การคอนโทรลของจอเนี่ยจะเป็นแบบทัชสกรีนหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะกล้องมีให้ไหมมีให้ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้อย่างเดียวนะจะไม่ได้เป็นกล้องแบบมองรอบคันอะไรนะครับมันจะเป็นกล้องมองหลังให้แต่ก็ถือว่าปลอดภัยเมื่อกี้ระบบการเตือนเป็นแบบเหมือน pre crash system เนี่ยมีมาให้นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเปลี่ยนเลนเร่งแซงหลบเปลี่ยนเลนกับคันหน้าเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนให้เลยว่ากระชั้นชิดนะไอ้ตัวเนี้ยเรื่อง safety ไม่ต้องกังวลมีให้นะครับพวกBright Spot ต่างๆตัวนี้มีให้นะออปชันเรื่องความปลอดภัยเขามีมาค่อนข้างเต็มนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใช้งานในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกช่วยเราเต็มไปหมดไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอุ้ยรถมันใหญ่รถมันคันเบิ่มเลยขับจะต้องระวังเยอะไหมไอ้ระวังต้องระวังอยู่แล้วนะผมบอกก่อนว่ารถพวกนี้ต้องระวังอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างตัวถังเนี่ยคือทัศนวิสัยดีสูงมองเห็นง่ายแต่ต้องแลกกับตัวถังที่มันกว้างกว่าปกติกว้างมากนะตัวนี้ไวบอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมอไซค์แหละตัวดีเลยอย่าบอกก่อนมอไซค์เนี่ยโอกาสจะปุ๊บมาเนี่ยข้างมอไซค์โดนเราอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เพราะรถมันสูงแล้วมันกว้างนะครับอันนี้เรียกว่าต้องกว้างที่สุดในตลาดแล้วตอนนี้ในบรรดาเซกเมนต์พิกอัพด้วยกันนะครับระบบแอร์ตัวนี้ก็บอกก่อนนะแอร์เป็นแบบทัชสกรีนสามารถปรับที่ตรงจอนี่ก็ได้นะครับเนี่ยมีทัชสกรีนเป็นโฮมเราก็สามารถดูได้มีเข็มทิศมีมาให้ด้วยนะเนี่ยนะครับก็เนี่ยฟังก์ชันต่างๆมีเต็มเลยเครื่องเสียงปรับแบบทัชสกรีนก็ได้นะอันเนี้ยนะฮะอันนี้ปรับแบบจอได้ระบบปรับอากาศนะทัชสกรีนได้เป็นภาษาไทยด้วยนะเออโทรศัพท์เชื่อมต่อมีให้หมดนะครับนำทางนี่เมื่อกี้ให้ดูแล้วแอปต่างๆอันนี้มีให้นะครับก็มีแอปเชื่อมต่อได้นะพวกบลูทูธอะไรนี่ปกตินะทำได้หมดนะครับผมว่าโดยรวมโอเคนะคืออะไรที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับรถหรูเนี่ยเขามีมาให้เต็มอุปกรณ์เซฟตี้มีมาให้เต็มนะเต็มหมดเลยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็
เราขับในเมืองอยู่ได้พักหนึ่งเนี่ยเราก็คือสลับกับการขับโดยใช้ความเร็วเมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้เราเอาค่าเฉลี่ยของการใช้ทั้งขับในเมืองทั้งขับนอกเมืองมาตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับในมิเตอร์นี่มันโชว์อยู่นี่ 11.1 ลิตรต่อ100กิโลเมตรเฮ้ยกินน้ำมันใช้ได้นะเดี๋ยวจะหาว่ากินน้ำมันเปล่าก็โอเคนะกินน้ำมันพอได้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าบอดี้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะประมาณถ้าตีเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็อยู่ประมาณ9โลลิตรเฮ้ยกินน้ำมันนะแต่ว่าเอาล่ะดีเซลถูกไม่เป็นไรนะดีเซลมันถูกลงแล้วตอนนี้นะรัฐบาลพยายามช่วยเรื่องดีเซลดีเซลเนี่ยข้อดีคือมันเป็นรถเพื่อการพาณิชย์อ่ะมันก็ต้องใช้น้ำมันดีเซลเพราะนั้นเขาก็ต้องรัฐก็ต้องพยายามควบคุมราคาน้ำมันดีเซลนะให้มันไม่แพงโอเวอร์นะก็ถ้าเฉลี่ยประมาณสัก30บาทต่อลิตรนี่อย่างเงี้ยเอาละโอเครับได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าอยู่ที่ประมาณสัก9โลลิตรคือคนขับรถกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับหน่อยว่าอาจจะไม่ได้ไมล์เรื่องค่าน้ำมันเท่าไหร่หรอกนะเพราะมันต้องแบบเป็นรถพรีเมียมแล้วนะมันเป็นกระบะที่แพงที่สุดในประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องยอมรับว่ามันก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมจับมาเลยนะประมาณตีไป9โลลิตรแล้วกันนะก็คุณลูกค้ารับได้ก็มาเอาเลยเพราะคันนี้จริงๆสดจริงนะวิ่งอยู่ 66,000 นะวิ่งก็ไม่เยอะนะรถปี2020 66,000 ก็ปีหนึ่งประมาณสัก 30,000 ประมาณ 30,000 โลตีไปก็ได้ประมาณสัก 30,000 โลถือว่าโอเคนะครับรถวิ่งใช้งานในเมืองอยู่แล้วล่ะคุณลูกค้าได้ไปก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะตัวนี้เป็นรถประจำตำแหน่งนะรถออฟฟิศคาร์ของ Ford Motor ประเทศไทยด้วยรีบมาจองเพราะว่าคนดูเยอะจริงต้องยอมรับเลย Ranger Raptor เนี่ยคนหาเยอะจริงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราคากันอีกทีนะครับถึงโชว์รูมแล้วมาสรุปกันว่ารถคันนี้น่าใช้แค่ไหนนะครับก็ถึงโชว์รูมแล้วนะครับบอกก่อนรถขับดีมากนะรถเนี่ยสมเป็นที่เขาบอกว่าเป็น King of Off-road เนี่ยคันนี้เลยนะครับเสียดายเราไม่ได้มีโอกาสทดลองแบบออฟโรดนะแต่ว่าขับออนโรดเนี่ยดีมากเลยนะครับแฮนดลิ่งผมว่าดีนะมันมีหน่วงให้คือจากเดิมๆเนี่ยฟิลลิ่งพวงมาลัยของเรนเจอร์ทั่วไปนะมันเบาอันนี้ฟิลลิ่งดีกว่าหน่วงฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าสมเป็น Fox นะขับดีมากนะครับรถทั้งหนึบทั้งแน่นฟิลลิ่งดีจริงๆเลยนะทัศนวิสัยรอบคันดีมากนะครับเพราะว่ารถเนี่ยทั้งสูงกว่าปกติแน่นอนเวลาเราขับเนี่ยเราเหมือนเราโอ้โหนั่งเป็นราชาเลยอยู่ข้างบนนะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวบอดี้ที่มันหล่อมันกว้างเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกมันไวบอดี้เนี่ยมันกว้างนะดูอย่างเงี้ยทั้งกว้างทั้งสะโพกทั้งด้านหน้าดูดีจริงๆนะเหมือนแบบพวกเนี่ยมัสเซิลแมนนะนักกล้ามคันนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับฟิตติ้งกับขี่แฮนด์ลิงดีช่วงล่างดีประหยัดน้ำมันเนี่ยแหละนะคุณลูกค้ารับได้9กิโลเมตรต่อลิตรก็ใช้ไปเถอะรถคันนี้มันขับเคลื่อน4ล้อนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็ต้องแลกกันมาแหละนะครับน้ำหนักมันหนักขึ้นนะแล้วก็ระบบเคลื่อนก็นะมีทั้งขับเคลื่อน4ล้อด้วยก็แน่นอนต้องแลกมากับการบริโภคน้ำมันของเขานะเวลาใช้งานจริงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอยากได้แรปเตอร์ก็ตัดสินใจเอาดูนะผมว่าคันนี้จริงๆถามว่าคุ้มมั้ยคุ้มเพราะว่าเป็นรถเรียกว่าออฟฟิศคาร์ของ Ford Motor ประเทศไทยวิ่งอยู่แค่ 66,000 ประวัติชัดเจนหมดนะบุ๊กเซอร์วิสคุณจะสำรองครบหมดนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะแล้วก็มือแรกคือ Ford Motor ประเทศไทยเพราะนั้นคุณลูกค้ารับไปก็ต่อจาก Ford Motor ประเทศไทยเลยนะครับราคาคุ้มมากตัวนี้ออกห้าง1,699,000นะแต่วันนี้เนี่ย1,299,000นะครับคันนี้นะครับลดประมาณตีไปประมาณสัก3ปี2ปีกว่า3ปีนะราคาหายไป 400,000 ถ้าถามผมส่วนตัวนะมาซื้อคุ้มนะถ้าใครอยากหาแรปเตอร์โฉมนี้อยู่ดีเซลประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอนเพราะว่าตัวใหม่เนี่ย4โลลิตรนะการบริโภคน้ำมันเนี่ยตัวใหม่เนี่ยไอ้เครื่อง 3,000 ตัวไบเทอร์โบเนี่ยไอ้นั้นกินน้ำมันแบบดุมากไอ้ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้จริงแล้วก็เรียกว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะก็ลองดูนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีใครหาอยู่รีบเข้ามานะเพราะว่าคอลเข้ามาเยอะจริงๆคันนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่ารีบโทรมาก่อนนะเผื่อรถคันนี้จะได้เป็นของคุณนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับยังมีคลิปดีๆการพาไปทดลองรถเจ๋งๆนะครับของ Exclusive Motor อยู่ต่อเนื่องนะครับฝากติดตามคลิปพาไปลองของเราด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ